ใครตกใจครับวัวก็สามารถตกใจได้เหมือนกันนะครับวัวเนี่ยนะตกใจได้ใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูวัวตกใจและวัวตกใจจะเกิดอะไรขึ้นกับวัวเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับโอ้วัวจะตกใจเพราะอะไรล่ะนี่แหละครับวัวที่ว่านี่วัวจะชื่อว่าเจ้าหมีดำเป็นวัวแต่ว่าชื่อหมีดำอ๋อเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอตกลงไปในท่อเหรอท่อแบบมันตกลงไปในท่อน้ำนี่แหละครับผมคุณดูสภาพสิฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งช่วยเหลือกันอย่างทุลักทุเลเลยนะครับโอ้นี่ต้องเอารถเครนมายกเลยอ่ะใช่ครับนี่เจ้าของวัวที่ชื่อว่าเจ้าหมีดำเนี่ยบอกว่าเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยพาวัวเนี่ยไปกินหญ้าตามริมถนนครับผมแล้วกำลังจะกลับพอดีครับก็มีรถที่กำลังวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็ระวังนะกลัววัวจะมาชนเขาก็เลยบีบแตรใส่วัวเพื่อที่จะให้เข้าข้างทางโอ้โหนี่นะฮะนี่ขึ้นมาแล้วเป็นไงสุดท้ายเนี่ยเจ้าหมีดำพอได้ยินเสียงแตรฮะมันตกใจครับตื่นคนวิ่งหนีเข้าไปในหมู่บ้านคนแล้วก็ไม่ทันระวังครับไม่ทันเห็นตกลงไปในบ่อน้ำนี่นะฮะคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่อ๋อแต่ขึ้นมาแล้วนี่เขาก็ยังตื่นคนอยู่นะถูกต้องเนี่ยไอ้บ่อน้ำที่ว่าเนี่ยลึก10เมตรด้วยกันนะคุณโอ้เดชะบุญที่แบบไม่ถึงโอ้โหไม่ตายไปก่อนนะฮะครับผมโอ้นี่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาชั่วโมงกว่านะครับกว่าจะช่วยเหลือเจ้าหมีดำได้สำเร็จนะครับโอ้พอดึงขึ้นมาเสร็จนี่ก็ยังมีอาการตื่นกลัวตกใจอยู่นะโอ้จะพยายามวิ่งไล่ควิดคนด้วยนะฮะโอ้นะคือเจ้าของเนี่ยบางทีก็ปล่อยเขากินหญ้าใช่นะเขาก็เดินไปเดินมาเนี่ยบางทีรถเราผ่านมาก็บีบแตรโอ้ถ้าเป็นผมผ่านผมก็บีบแตรใส่นะเพราะว่าเรากลัวที่แบบมันจะวิ่งเข้าข้ามถนนมาแล้วก็ไปชนกับรถไปมามันจะเสียหายกว่านี้นะฮะคนเลี้ยงวัวจะต้องดูแลเขาดีกว่านี้หน่อยอันนี้เดชะบุญจริงๆนะที่เจ้าหมีดำไม่เป็นอะไรมากนะฮะก็สามารถกลับไปดูแลกันเหมือนเดิมได้ต่อนะครับครับผมตายแล้วตายแล้วอู้นะอันนี้ช่วยเหลือวัวใช่ไหมใช่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับ